ก็คิดว่าน่าจะแล้วก่อนฤดูฝนที่นอพอนี่วันนี้ข้าเจ้าก็ปลูกฮังกีดแล้วเด้นี่เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าค่าทางด่วนเท่าใดเนาะโอ้ปลูกฮังกีดแล้วเด้นี่โอ้ไวอยู่ไวอยู่สบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่ทางด่วนวังเวียงไปหานครหลวงเวียงจันทน์เนาะยังอีกประมาณ10กิโลเมตรเขาจะฮอดสถานีเก็บเงินนครหลวงเวียงจันทน์ปราดินเดินทางมาจากทางวังเวียงเนาะจะเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาได้เป็นเวลาประมาณสักเดือนนึงแล้วเนาะปราดินขึ้นไปอยู่บ้านขึ้นไปทางเหนือเนาะมื้อนี้ได้เดินทางกลับลงมาทางนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ขึ้นทางด่วนมาเนาะจากวังเวียงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์เดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันว่าตอนนี้ราคาทางด่วนตั้งแต่วังเวียงไปหานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาวังเวียงจะมีค่าบริการของทางด่วนค่าธรรมเนียมของทางด่วนเท่าใดเนาะเราลองมาเบิ่งน้ํากันรถของประดับดินนี่เป็นรถกระบะเนาะรถกระบะ4ประตูมีเป่าข้าวสารมาเป่า1ก็น่าจะเพิ่มมาน้ำหนักให้กับรถอีกเติมหน่อยนึงเนาะเมื่อก่อนท่านบ่ได้แพงหลายได้ก็ค่าทางด่วนนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ตามเรทเงินละติเพราะว่าตอนนั้นเห็นเขาเจ้าบอกว่าทางด่วนนั้นจะเก็บเงินแบบว่าเอาดอลลาร์เป็นหลักนะเอาดอลลาร์เป็นหลักก็เลยเฮ็ดให้เงินกีบเฮาออนคาก็เลยต้องได้อันขึ้นเนาะขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นทางด่วนก็ขึ้นอีกอย่างก็ขึ้นหมดเลยยกเว้นเงินเดือนหลายคนมักจมเดี๋ยวหลังจากลงจากทางด่วนนี่เราประดินจะพาทุกคนไปอัปเดตเบิ่งเส้นทางตั้งแต่สีแยกสีเกิดไปหาสีไข่เนาะตอนนี้เห็นว่าเพิ่นมีการเตรียมปูคอนกรีตกันแล้วเนาะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายพอสมควรเส้นทางตั้งแต่สีแยกสีเกิดออกไปหาสีไข่ไปทางสนามบินนะทุกคนมันเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็มีการสัญจรการจราจรอย่างแน่นหนาเนาะอย่างคึกคืนรถหลายเนาะเส้นนั้นแต่ว่าเส้นทางเปย์มาก็ดนพอสมควรเนาะตอนนี้เห็นว่ามีการกำลังก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวปราดินจะพาทุกคนไปอัปเดตเบิ่งเนาะจะว่าเฮาบ่ได้อยู่นครหลวงอีจันทน์มาได้เป็นเวลา1เดือนไปเบิ่งมาก็คืบหน้าไปฮอดใส่แล้วเนาะตอนนี้เอาก็มาฮอดสถานีเก็บเงินนครหลวงเวียงจันทน์แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าค่าทางด่วนเท่าใดเนาะก็คือตั้งแต่วังเวียงมาลงที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าเท่าใดถ้าจิวพิษน่าจะ2,038,000นี่แหละเดือนที่แล้วปราดินไปนะมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรถของเฮาได้นี่ข้างหน้านี่เห็นบ่มันจะมีจุดที่ซ้ำน้ำสั่งน้ำหนักรถของเฮาเนาะรถกระบะถ้าว่าเฮาบ่ตางเฮาบ่บรรทุกอีหยังมันก็ราคานึงถ้าเฮาตางเครื่องตางอย่างนักนะน้ำหนักเพิ่มก็อีกราคานึงมีส่วนนึงหั่นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการที่รถน้ำหนักบ่คงที่เนาะก็คือมีคันนึงเราไปแล้วคือว่าน้ำหนักคือบ่หลายแล้วก็บ่ได้บรรทุกอีหยังเลยก็ค่าบริการก็บ่แพงสินะแล้วเราถอยกลับมาเราถอยกลับมามาสร้างใหม่กลับไปแล้วบัดนี้น้ำหนักก็ลดเงินก็ลดอ่ะนะเนาะก็เลยเฮ็ดให้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์บ่แน่ใจว่าเพิ่นก็น่าจะแก้ไขแล้วติบริษัททางด่วนน่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนมาลองเบิ่งเฮาจะเสียเท่าใดไอ้นี่ฉันกิน
ใจสองแสนสามสิบเอ็ดพันกีดเนาะทุกคนสองแสนสามสิบเอ็ดพันกีดแต่ก่อนท่านคือว่าแสนเท่าไหร่วะแสนตอนเขาเจ้าเปิดทางดวงในไม้ท่านเท่าไหร่วะบ่ฮอดแสนวะหรือว่าแสนปลายน้อยนึงนี่แหละเนาะต่อมาก็เพิ่มขึ้นต่อมาแสน 93,000 แล้วก็ขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกข้างหน้าเขานี่จะเป็นกลายเป็นสี่แยกในเข้าสู่ตัวเมืองสีเกิดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งการก่อสร้างเส้นทางสีเกิดไปหาสีไข่น้อยนึงเนาะทุกคนเบิ่งกันต่อไปเด้อนครหลวงเวียงจันทน่าจะฮ้อนแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสอากาศทางนอกเท่านั้นไม่ได้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเวลา1เดือนก็กลับมาก็น่าจะอากาศน่าจะฮ้อนแล้วช่วงที่ไปอากาศยังเย็นอยู่ควันกุ๊บเลยรถไปทางหน้าแถวนี้ก็ยังเป็นนั่นยังเป็นเส้นทางที่ทางด่วนเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันลงจากสถานีเก็บเงินมาแล้วมันจะมีหอมมีซอยเนาะเพื่อให้มีฝุ่นมีหยังตั้งแต่บอนสถานีเก็บเงินขึ้นไปทางด่วนนั้นก็คือจะเข้าออกทางด่วนบ่ได้ไปทางหน้าเฮานี่ก็จะเป็นสี่แยกสีเกิดนะทุกคนถ้าเอาซื้อไปบอนสี่แยกนี้ก็คือออกไปทางหนองบึกไปผ่านหนองพญาออกไปทางดงโดกนะทุกคนไปซอดใส่เส้นทาง450ปีหรือว่าออกไปเส้นทางเลขที่13ใต้เนาะเป็นเส้นทางเบ้นเมืองใต้เหนือหาใต้ใต้หาเหนือนะส่วนเลี้ยวซ้ายทางหน้านี่ก็คือขึ้นไปทางสีเกิดเนาะไปตามเส้นทางเลขที่13เหนือขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ออกวังเวียงแต่ว่าเขามาจากทางด่วนเนี่ยอันนั้นบ่เป็นทางด่วนก็เป็นเส้นทางคู่ขนานกันไปเนาะทางด่วนกับเส้นทางเลขที่13เหนือที่เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เนาะก็เป็นเส้นทางคู่ขนานกันไปส่วนเลี้ยวขวาก็คือเข้าไปสู่ตัวเมืองเนาะจากจุดนี้เข้าไปสู่ตัวเมืองก็คือจนไปฮอดประตูไซก็คือ12กิโลเมตรนะ12กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาเบิ่งกันเราจะเลี้ยวซ้ายนี้เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองเราจะมาเบิ่งอัปเดตเบิ่งชุดที่เพิ่นก่อสร้างกันหน่อยนึงเนาะนี่ก็คือตั้งแต่สี่แยกสี่เกิดบนจุดนี้เนาะเข้าไปสู่สีไข่ก็คือเส้นทางมันเปรย์หนักนะตอนนี้นะแล้วเพิ่นก็เริ่มก่อสร้างแล้วนะทุกคนเขาเจ้าก็วางท่อวางอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นว่าแถวนี้นะทางข้างทางซ้ายมือกับทางขวามือเขาก็คือเพิ่นจะปลูกคอนกรีตนะเนาะก็น่าจะเป็นถนนซีเลนประมาณท่านแหละแล้วก็ปลูกคอนกรีตก็อดใจกันตื้มหน่อยนึงเนาะผู้ใดใส่ถนนหรือว่าเส้นทางเส้นนี้เนาะไปมาแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องใส่กันอยู่แล้วนึกจะว่ามันเป็นเส้นทางเข้าออกตัวเมืองอะนะก็คือเฮามาจากทางเหนือเฮาจะเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็แน่นอนต้องผ่านเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่เปิดหน้าต่างเปิดประตูสู่นครหลวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้เนาะก็ความจริงก็ถ้าเพิ่นเฮ็ดมาแต่ดนก็คงจะดีเนาะมันเป็นใบหน้าใบตาให้กับนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็บ่เป็นหยังแต่ว่าในที่สุดเพิ่นก็เริ่มลงมือการก่อสร้างแล้วทุกคนนี่แถวนี้ก็คือหนองแตงเนาะหนองแตงก็คิดว่าอีกบ่ดนก็คงจะแล้วนี่เพิ่นก็วางท่อหลังจากวางท่อแล้วก็น่าจะ
ลงมือปูคอนกรีตเลยตอนนี้ก็น่าจะพดน้ำเป็นบ้างครั้งบางคราวที่บอกบางครั้งปตดินมาก็เห็นข้าเจ้าอันพดน้ำอยู่ได้พดน้ำเส้นทางนะนี่คนก็กำลังก่อสร้างกันนะก็อดใจกันตื่มน้อยนึงคิดว่าอีกบ่ดนก็คงจะแล้วก็สร้างขนาดอันนี้เวลาตอนสวยได้นี่ตื่มน้อยนึงหน่อยสี่ห้าโมงแรงขึ้นไปนี่รถก็หลายหลายเช่นนี้นะทางขวามือนี่ก็เจ้าก็วางทอแล้วเป็นทีเรียบร้อยนี่กำลังเฮ็ดเวียกกันเนาะกำลังเล็งมือกันก็สั่งอยู่ประดินว่าได้เบื้องรายละเอียดของโครงการว่ามีมูลค่ากันก็สร้างเท่าใดแล้วก็กำหนดแล้วเดือนใดปีใดเนาะยังบ่ได้มีข้อมูลเดี๋ยวไปหาเบื้องข้อมูลเล่าเทื่อหน้าเลยประดินจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบื้องกันอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเบ้าข้อมูลให้ทุกคนได้เบื้องกันมื้อนี้หั่นเดินทางลงมาจากวังเวียงก็เลยว่าจะเดินทางไปเฮือนนะก็เลยว่ามาแวะและผ่านไปทางนี้ก็เลยว่าอัปเดตให้ทุกคนได้เบื้องกันนะแถวนี้ยังขุดบ่ทันมาฮอดเท่านี้อาก็ขุดอยู่แถวแถวบนสี่แยกเข้ามาทางหน้าอันนี้จะเป็นสามแยกเนาะแยกทางขวามือหันจะเข้าไปหนองแตงเข้าไปทางจันสว่างออกไปทางเวียงคำจำปาออกไปตัดมูลแล้วก็ออกไปซอดใส่เส้นทางหมายเลขที่11บอกเส้นทางหมายเลขที่11เส้นทางหลวงแห่งสั้นหมายเลขที่11ที่จากนครหลวงเวียงจันไปหาไปหาเมืองสนคามเนาะแผงเวียงจันทร์แล้วก็ออกไปทางแผงสัญญาบุรีนะเส้นทางเรียบแคมคลองนะก็คือไปซอดใส่กันเลยแล้วเป็นเส้นทางปูคอนกรีตแล้วนะเป็นเส้นทางสองเลนไปกลับทางหน้านี่สามแยกนี่เลี้ยวขวาแม่แหละเลี้ยวขวาที่ป้าเดินว่าเมื่อกี้นี่ซื้อไปก็คือไปออกคนแหละเนาะซื้อไปเรื่อยๆก็ผ่านหนองเนี้ยวผ่านนายอย่างก็มีหลายบ้านอยู่เนาะไปดินบ่ได้จื้อทุกบ้านผ่านทงปงผ่านอย่างไปก็ไปออกใช้สีไข่ชึบนี่ทั้งหน้าเขาเจ้าก็สั่งอยู่บ่ได้จังเลยนี่เมื่อวันศุกร์ได้นี่แรงเต็มน้อยนึงนี่รถหลายแหละมือถ่ายวิดีโอนี่เฮ้บอนนี้ก็สั่งแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกบ่ดนโอ้ปูคอนกรีตแล้วเด้นี่โอ้ไวอยู่วันนี้ปูแล้วเด้นี่บอนนี่น่ะทางหน้าเฮานี่ก็จะเป็น3แยกอีกบอนนึงเนาะแยกเลี้ยวซ้ายก็คือไปทางคิวรถสายเหนือออกไปหาดงนาทองไปออกไปดงหนองด้วงเส้นนี้ออกไปคิวรถสายเหนือออกไปดงนาทองออกไปหนองด้วงนี่ก็เพิ่นก็น่าจะมีแผนที่จะเฮ็ดแล้วคิดว่านะเส้นนี้ก็คือกันเส้นนี้ก็รถหลายแล้วก็เปเพแล้วเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าเส้นนี้หั่นจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นหลักกว่าน่ะส่วนซื้อไปก็คือไปสีไข่ดังที่ปัตตานีได้ว่ามาโอ้ปูคอนกรีตแล้วปูแล้วขอให้แล้วไวๆแล้วเถินเนาะจะได้สะดวกสบายกันอยากให้แล้วก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนนี่นะทุกคนโอ้คันบ่แล้วนี่ฤดูฝนจะมานี่ก็คงยากลำบากกันเนาะผู้ที่ใช้เส้นทางเส้นนี้เป็นหลักหั่นน่ะ
ไปเวียกไปการต้องเที่ยวทุกมื้อสินะจะพาเลาะไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะจะอีวาสิเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงอโศกในบ่ไปละเฮาสิพาทุกคนเบิ่งเราจะพาทุกคนเบิ่งก่อนฮู้ว่าแถวทางหน้าเฮาเพิ่นก็ได้เฮ็ดอีหยังแล้วบ่หรือว่าหากก็เฮ็ดแต่แถวทางหลังที่เฮาผ่านมาต้องลองไปเบิ่งนะฝุ่นหลายแฮงแถวนี้เพิ่นยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังเทื นี่แถวนี้เพิ่นก็เฮ็ดแล้วนะทุกคนเพิ่นก็เล็งมือเฮ็ดอยู่เบื้องฝากคุณเพิ่นเฮ็ดแล้วก็คิดว่าน่าจะแล้วก่อนฤดูฝนที่เนาะวันนี้วันนี้ข้าเจ้าก็ปลูกฮังกีดแล้วได้นี่เฮ็ดเทื่อละฟากเนาะโอ้คืบหน้าหลายคืบหน้าหลายเติบข้าเจ้าดินมาถมเศร้าตอนแรงเวลาเร่งด่วนนี่ลดความสิติดแถวนี้ก็คือฮ้อนโพดตอนนี้นะฮ้อนโพดกล้องก็จนถ่ายแล้วก็ดับกดถ่ายแล้วก็ดับกดถ่ายก็แล้วก็ดับเลยบ่ประติดประต่อวันนี้ก็กำลังจกพุทองระบายน้ำนะทุกคนทนกันตื่มน้อยนึงนะเดี๋ยวก็จะสะดวกสบายแล้วแถวนี้ก็จะเจริญแล้วอ
วนี้มันบ้านอย่างว่าลืมซื้อละบ้านน้ำอย่างก็นายอย่างสักอย่างนี่นะใส่เส้นทางเส้นนี้เป็นประจำก็อย่าลืมระมัดระวังกับแดเดอร์หน่อยโดยเฉพาะผู้ที่ขี่รถจักรอย่างนี้นะขี่ไวหลายนี่ตกคุมนี่ล่มอิหลีได้นี่แล้วรถก็หลายได้แล้วมันรถแบบรถหลายแล้วก็เส้นทางมันบ่ดีแล้วรถพระเจ้าก็หลีกขุมหลีกอีหยังกันนะเลยล่ะการแล่นรถนี่มันจะบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมันจะเจิดไปเจิดมาบ่อีหยังจังซี่นะมันบ่ได้เรียนกันไปเป็นแถวเลยการขี่รถจักรอาจจะเบียดกับรถใหญ่ได้เนาะวันนี้มีโรงงานให้นี่ทางขวามือเขาเข้าไปโรงงานเนี่ยโรงงานตัดยิบว้าวว้าวว้าวเข้าสู่สีไข่แล้วนี่ก็คือแถวด้านหน้าตลาดสีไข่เนาะทุกคนโครงการก่อสร้างเส้นทางเส้นนี้เนาะถนนเส้นนี้ก็คือจะมาสุดอยู่บนไฟแดงนี่พอฮอดไฟแดงนี่ก็จะเป็นฮอดไฟแดงแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นถนนสุพานุวงศ์เจ้าถนนสุพานุวงศ์เสร็จแล้วเนาะเข้าสู่ถนนสุพานุวงศ์ประดับดินยังสับสนนะสุพานุวงศ์เจ้าอนุวงศ์อยู่อันจะเป็นถนนสุพานุวงศ์นะก็คือผ่านด้านหน้าสนามบินไปผ่านวัดไต่น้อยไต่ใหญ่ไปก็จะประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนประดับดินก็อัปเดตการก่อสร้างเส้นทางตั้งแต่สี่แยกสี่เกิดมหาสีไข่หลายคนก็จะได้เห็นกันแล้วเนาะก็ว่ามีความคืบหน้าไปอีหลีในตอนนี้นะหลายจุดหลายบอนก็ปูคอนกรีตแล้วเนาะ
ก็คิดว่าถ้าข้าเจ้าเล็งมือการก่อสร้างแบบนี้นะคิดว่าน่าจะแล้วก่อนฤดูฝนนี่บ่หรือว่าอาจจะแล้วท้ายปีนี่บ่ก็ลองมาลุ้นนํากันเบิ่งนะทุกคนความจริงเพิ่นมีกําหนดการแล้วมีกําหนดการมอบอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นประดับดินบ่ได้อ่านรายละเอียดมาเทื่อน่ะก็ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะก็บ้านเมืองของเฮาก็ประสบปัญหาเรื่องภัยเงินเฟ้อเนาะทุกคนก็เงินกีบเฮาเฟ้ออีหลีเนาะก็เลยเฮ็ดให้การพัฒนาของประเทศลาวเฮาก็อาจจะหยุดสงักลงบ่หลายก็น้อยแหละคิดว่าน่ะเนาะตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทุกคนก็ไปพบกันวิดีโอต่อไปเด้อว่าจะเป็นจังได๋อันนี้ก็คือไฟแดงด้านหน้าสนามบินแล้วเนาะเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้สบายดี เอามาผ่านทางเต้2มาทางสังเจียงก็คือสังเจียงเนาะใช้หน้าเท้าในเวียงจันทน์เนาะเมืองจีนในนครหลวงเวียงจันทน์จุดที่มีคนจีนอาศัยอยู่หลายThank you.
ติดนครหลวงเวียงจันทน์เฮาตอนนี้ทุกคนตั้งแต่3โมงเริ่มตั้งแต่3โมงแรงไปพุนอด7 8โมงกลางคืนพุ่นแหละเนาะรถลายถ้าในช่วงตอนแรงตอนเช้าก็ประมาณจะ7โมงเนาะ7โมงไปหา9โมงรถลายนั่นเป็นตอนเช้านี่ก็คือติดจากไฟแดงนี่ไปจนไปฮอดไฟแดงพุ่นเลยเนาะนี่คือติดปกตินะทุกคนปกติก็คือเป็นแบบนี้นี่แหละแถวๆนี้นะแต่ก็ฮะไม่ได้แบบว่าติดแบบจอดอยู่ดนก็ฮะค่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ยังไปได้เรื่อยๆนะแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะนี่ก็คือไฟแดงดงนาโซกนะทุกคนก็คือเลี้ยวซ้ายก็คือออกไปสู่เส้นทางเลขที่13เหนือนะออกไปทางคิ้วรถไฟเหนือประมาณ5กิโลเมตรนี่แหละเนาะไปทางขวาก็คือไปหนองด้วงซื้อไปก็ออกไปทางหนองบัวทองออกไปหนองปิ่นไปอย่างที่นะทุกคนก็จบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้เด้อวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะก็ประมาณนี้แหละการเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน์ในช่วงเวลาจาก3โมงครึ่งตอนนี้แหละเนาะทุกคนประมาณนี้เนาะรถก็หลายแบบนี้แหละก็ไปใส่มาใส่ก็ต้องเพื่อเวลาในนครหลวงเวียงจันทน์ทางตอนนี้รถหลายก็จบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้สบายดี